สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสารสําคัญประจําช่วงเย็นวันที่9เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะครับทุกท่านช่วงนี้ เทรดยากกันสนิดหนึ่งนะใครที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคำสกุลเงินนักทุนก็สามารถที่จะติดต่อแอดไลน์ไอดีหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดมาก็ได้เลยนะครับ VT m a r k e t รเปิดบัญชีบิรับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for You กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง10,000 US อลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดชิงทองคำในโปรโมชั่นของเรา XM เปิดบัญชีบริรับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนครับ,รบก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวเกี่ยวกับสถานก,การณ์โควิด -19 รอบโลกนะครับเรามาดูประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์กันสักนิดหนึ่งล่าสุดแล้วสำมะขาว TNN World เนี่ยมีการลงบทความเอาไว้นะครับซึ่งกระผมอยากจะนำมาอ่านให้นักลงทุนฟังนะครับหผกว่าใครสนใจแล้วมาคุยกันเลยครับทุกท่านโลกขยับเมื่อมหาอำนาจขยับทะเลจีนใต้ร้อนระอุเรือรบนานาชาติเบนเข็มเข้าศูน่าน้าน้ำอินโดแปซิฟิกซ้อมรบใหญ่ในรอบ40ปี ยุทธภพกรที่มีศักยภาพสูงอันดับต้นๆของโลกอาทิเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำลาดรวมถึงขีปนาวุธรทำลายเรือรบสภาพกำลังเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กองทัพต่างจัดขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการซ้อมรบบริเวณทะเลจีนใต้ในรอดๆนี้ ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวล้วนเป็นมหาอำนาจของโลกเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียสหาราชนาจักรและมิตรประเทศอื่นๆสหรัฐต้องการการสนับสนุนจากบรรดาพันธมิตรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถปฏิบัติการร่วมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่จีนต้องการยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้รวมถึงช่องแคบไต้หวันที่กำลังมีข้อพิพาทอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ทางสเนยบข่าวมีการยืนยันไว้นะครับว่าพวกเขาพยายามปกป้องความมั่นคงในภูมิภาคด้วยการต่อต้านการอ้างสิทธิ์ของรัฐบาลจีนแต่รัฐบาลจีนยังกล่าวอ้างว่าการส่งเรือรบไปยังน้านน้ำที่มีข้อพิพาทถือว่าเป็นการยั่วยุอย่างรุนแรง นายชาริมาล็อกแมนนักวิเคราะห์จากสถาบันกลยุทธ์และสากลศึกษาในมาเลเซียกล่าวไว้ว่าทั้งสหรัฐและจีนกำลังซักซ้อมเพื่อรับการปรากฏตัวของฝ่ายตรงข้ามในบริเวณทะเลจ,จีนใต้และตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังคงความเป็นมืออาชีพความขัดแย้งก็จะยังสามารถควบคุมได้ต่อไปทั้งนี้นะครับนายล็อกแมนเสริมว่าแต่ละฝ่ายกำลังแสดงความตั้งใจในการรักษาสิทธิเหนือพื้นที่ของตน บางครั้งสิ่งนี้อาจจะเป็นดาบสองคมสำหรับประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากความตึงเครียดอาจประทุขึ้นเป็นครั้งคราวและกลุ่มประเทศที่กำลังมีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้ไม่ต้องกลัวผิดหวังเพราะการปรากฏตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายต้องรักษาสัจจะก,กับมิตรประเทศครับทางด้านของนายโคลินโกนักวิเคราะห์จากสถาบันสากลศึกษา ของสิงคโปร์นะครับทุกท่านสิงคโปร์ขออภัยครับกล่าวว่ากิจกรรมทางการทหารที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เด่นชัดอย่างไม่มีที่ติแต่ยังมีความเสี่ยงที่ต่ํามากความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงล่าสุดดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและดําเนินไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นเขากล่าวเอาไว้คู่ต่อสู้จะจัดการฝึกซ้อมในรูปแบบการตอบโต้ เพื่อส่งสัญญาณทางการเมืองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะข้ามเส้นเพื่อข่มขู่หรือใช้กำลังเกินควร,กอ,ก,คอครกองกำลังที่เป็นคู่ขออภัยครับกองกำลังที่เป็นขั้ตรงข้ามอาจจับตาดูกิจกรรมของอีกฝ่ายอย่างใกล้ชิดแต่โดยทั่วไปการปฏิบัติการของพวกเขาดำเนินการในระยะห่างที่ปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากนายโกะนะฮะได้กล่าวสรุปเอาไว้ ทั้งนี้นะครับในเดือนปัจจุบันนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเริ่มด้วยการสิ้นสุดของการซ้อมรบทางน้ำนะครับหรือว่า t a l ิส m a n s so u r บย y นะครับเมื่อวันอาทิตย์ ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานอกชายฝั่งออสเตรเลียเป็นการฝึกซ้อมรบต่างๆเช่นยกพลขึ้นพื้นที่ชายหาดแบบสะเทินน้ำสะเทินบกฝึกยิงและซ้อมใช้เครือข่ายสื่อสารจากอวกาศและกำหนดเป้าหมายผ่านดาวเทียมรวมๆแล้วการซ้อมรบนี้มีกำลังพลถึง17,000คนจาก7ประเทศรวมกันทั้งสหรัฐสหราชาณาจักรแคนาดานิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ กองประชาการแห่งอีโดแปซิฟิกของสหรัฐกำลังเตรียมฝึกซ้อมกำลังพลในระดับนานาชาติซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และจะเริ่มปฏิบัติการจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้เลยครับ การฝึกซ้อมของเหล่าประเทศซึ่งครอบคลุมเขตเส้นแบ่งเวลา17เขตที่กำลังจะเกิดขึ้นถือเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกในรอบ40ปีโดยกองทหารออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะพัฒนาการทำงานร่วมกันเพิ่มความไว้วางใจและความเข้าใจเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูทางฝั่งของนะครับพยามังกรกันบ้างดีกว่าครับในขณะเดียวกันกองทัพปลดแอกประชาชนของจีนก็ยังคงปฏิบัติการฝึกซ้อมในทะเลจีนใต้ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาถึงวันอังคารครับซึ่งก็คือวันที่10สิงหาคมตามประกาศของสำนักงานบริหารความมั่นคงของทะเลจีนใต้รายละเอียดของการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่นักวิเคราะห์ทางการทหารได้กล่าวเอาไว้ว่า พื้นที่สำหรับการฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยพอที่กองกำลังขีปนาวุธของจีนจะเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอาจมีความเป็นไปได้ นังสือพิมพ์ b a l Times ของรัฐบาลจีนนะครับกล่าวไว้ในบทบรรณาธิการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าการซ้อมรบของจีนเป็นการตอบสนองต่อการซ้อมรบในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐและกล่าวว่าการที่ทำเนียบขาวคำนวณผิดถนัดที่จะพยายามนะครับทำให้จีนและรัเสเซียตกตะลึงเนี่ยด้วยการเกรงกล้ามเนื้อ นะครับคือพูด,ดง่ายง่ครับผมจีนก็จะพยายามนะครับออกมาเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเองเหมือนกันครับทุกท่านนอกจากนี้อินเดียยังส่งเรือลบสี่ลำไปยังทะเลจีนใต้เพื่อประจำการเป็นเวลา2เดือนโดยมีจุดประสงค์เพื่อนเน้นย้ำถึงการเข้าถึงปฏิบัติการการแสดงตนอย่างสันติและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบประเทศชาติพัธมิตร เรือรบดังกล่าวจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมในระดับทวิภาคีกับเวียดนามฟิลิปปินสิงคโปร์และอินโดนีเซียก่อนการฝึกมาลาบานะครับประจำปีกับรัฐสมาชิกกลุ่มคอร์ทซึ่งก็คือสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงประเทศของเขาเองก็คืออินเดียขนาดเดียวกันเรือรบนะครับบายอนจากเยอรมนีออกเดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกในสัปดาห์นี้เลยโดยจะไปเยือนเกาะกวมญี่ปุ่นเกาหลีใต้ เวียดนามและสิงคโปร์คาดว่าจะข้ามทะเลจีนใต้ที่อยู่ระหว่างข้อพิาพาทในการเดินทางกลับเดือนธันวาคมแต่เยอรมน,นีนะครับถูกปฏิเสธคำร้องขอเทียบท่าเรือที่เซี่ยงไฮ้เนื่องจากรัฐบาลจีนขอให้เยอรมน,นีชี้แจงเจตนาลมการแวะเทียบท่านี้ ในโกะนะฮะได้มีการกล่าวเพิ่มเติมไว้นะครับทุกท่านว่าสําหรับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรแล้วเนี่ยนะครับการฝึกซ้อมรบกันช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันในระหว่างการซ้อมรบกับกองกําลังต่างๆได้ที่การฝึกนะครับผมทัลิสแมนกองทัพเรือชาติต่างๆเนี่ยเช่นออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ที่ปกติแล้วไม่ได้รวมตัวกันนะครับมีโอกาสได้ฝึกซ้อมร่วมในสถา,านการณ์ทางทะเลและอากาศอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวและยังได้รับการฝึกซ้อมต่อต้า อากาศยานและต่อต้านเรือดำน้ําร่วมกันแต่ก็ยังมีความกังวลมากขึ้นในคบว่าทะเลจีนใต้นี่อาจจะเป็นเชื้อไฟระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะที่การแข่งขันเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองชาติเป็นไปอย่างเข้มข้นนายแบ กอร์เซอร์แมนนะครับศาสตราจารย์รับเชิมที่มหาวิทยายลัยทามาในประเทศญี่ปุ่นระบุไว้ว่ากองกําลังจํานวนมหาศาลในอากาศและในน้ําเหล่านี้เพิ่มโอกาสในการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์อย่างมากศาสตราจารย์กอร์เซอร์แมนกล่าวไว้นะครับว่าการซ้อมรบของสหรัฐกําลังส่งข้อความว่าแดนแห่งพยาอินทรีกําลังยืนยันการเป็นตัวแทนของพันธมิตรแห่งกองกําลังทั้งนี้ เพื่อชี้ชัดว่าสหรัฐไม่ได้อยู่เพียงลำพังในการปกป้องชาติสมาชิกต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอีกด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวขอปิดท้ายกันที่สถานการณ์ของโควิด -19 นะครับจากภาพรวมเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการ ปรับตัวลดลงนะครับทุกท่านจากก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่6หลัก10,000แสนกว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่ระดับประมาณ64 0 0 0่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นซึ่งแตกต่างกับทางฝั่งของ UK เคหรือว่าสหราชอาณาจักรนะครับที่วิ่งสวนทางกันตัวเลขของสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ2 0,000นต้นๆ2 1 0 0 0ื่0 0 0ึ่0แต่ตอนนี้มีการฟื้นตัวแล้วนะครับ2อ0 0 0แป่กบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับแล้วแบบนีีน้น ส่งผลลบต่อสกุลเงินปอนเลยหรือเปล่าพอดีผมรอเซลล์อยู่นะเนี่ยก็ต้องบอกก่อนครับว่ากรณีดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อจะมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินหลักของเรา ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากช่วงที่รัฐบาลออกมาประกาศยกระดับมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดยังไงวันนี้ต้องกราบขอประธานอภัยนั่งทุนด้วยนะครับบางคำพูดในบทความเนี่ยอาจจะมีการสรุปสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นบทความที่ยาวมากๆเลยสวัสดีครับ